เวลาที่ใครก็ตามนะไปขอยืมเงินใครมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะบากหน้าไปขอยืมคือคนที่จะไปยืมเงินคนอื่นก็ทำใจแล้วทำใจอีกถอนใจแล้วถอนใจอีกใช่ไหมใช่ครับแล้วคนที่เขาให้เรายืมเงินในยามยากลำบากบางครั้งเขาก็กำลังลำบากด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นพระโพธิสัตว์นะบางครั้งอ่ะเขาก็แทบหาเช้ากินเช้าหาเที่ยงกินเที่ยงหาค่ำกินค่ำไม่ทันหาเช้ากินค่ำโดยสัมบัติแต่เมื่อเราบากหน้าไปขอยืมตังค์เขาก็ยังให้เราคิดถึงคนเหล่านี้ให้มากใครก็ตามนะที่ช่วยเหลือเราที่สงเคราะห์เราให้เราได้หยิบยืมเงินในยามยากอย่าลืมคนเช่นนี้เวลาที่เราไปยืมเงินเขานะเราหน้าชื่นตาบานไปหาเขาเวลาเขาทวงก็ขอให้หน้าชื่นตาบานพร้อมที่จะใช้คืนด้วยอย่าทำเป็นล่องหนหายตัวไปจากสารระบบหลุดวงโคจรไปเลยทำอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีถ้าไม่มีปัญญาจะใช้คืนจริงๆอย่าหลบหลีกหนีนะไปหาเขาแล้วคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเพราะอะไรเพราะว่าตอนเราไปหาเขาเราทำทุกอย่างเพื่อให้เขายืมเงินใช่ไหมแล้วพอเขาทวงถึงเวลาคืนเราก็เอาใจเขามาใส่ใจเราสิเขาช่วยเหลือเราขนาดนั้นเราก็ช่วยเหลือเขากลับนิดนึงนะถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะสามารถยืมครั้งต่อไปได้พระพุทธองค์บอกว่าจงให้แก่คนที่ควรให้ก็หมายความว่าใครมายืมเงินเราแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาคืนก็เอามาคืน คนอย่างนี้เป็นคนมีเครดิตครั้งต่อไปถ้ามาขอยืมพระพุทธองค์บอกว่าคนอย่างนี้ให้ยืมได้แต่ใครมายืมเงินเราแล้วหายก็กลิ่นแม่กว่าเลยพระพุทธองค์ก็บอกว่าคนอย่างนี้นะอย่าไปให้ยืมอีกนี่เรื่องนี้อยู่ในโอวาทตรัสสอนนางวิสาขาเห็นไหมจริงก็ไม่เชิงเป็นคำสอนของพระพุทธองค์หรอกแต่ว่าอยู่ในโอวาทที่บิดาสอนนางวิสาขาตอนจะไปเป็นสะใภ้ตระกูลใหญ่นั่นเองว่าใครยืมแล้วเอาเงินมาส่งคืนมายืมครั้งหน้าก็ให้ยืมจะได้ยืมแล้วหายจ้อยครั้งต่อไปก็อย่าให้ยืมนี่เป็นหลักว่าเราควรจะพิจารณาอย่างไรเวลามีใครมาขอยืมเงินฉะนั้นเราไปยืมเงินใครให้เรายืมเงินอย่าลืมคนคนนั้นเป็นอันขาด